การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่54จะเริ่มขึ้นในวันนี้และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6สิงหาคมโดยนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่หลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนยังต้องเผชิญกับเชื้อสายพันธุ์เดลต้าที่มีความรุนแรงและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วการประชุมครั้งนี้จึงเป็นอีก1เวทีสำคัญที่จะหยิบยกเรื่องการรับมือกับสถานการณ์โควิดขึ้นมาพูดคุยกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาคด้วยนางสาวอุษณาพีรานนท์อธิบดีกรมอาเซียนให้ข้อมูลว่าจากข้อริเริ่มของไทยในการประชุมครั้งก่อนในการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด -19 ขณะนี้มีเงินในกองทุนประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐอาเซียนจึงตกลงกันว่าจะใช้ในการจัดซื้อวัคซีนให้กับแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ1ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านโครงการโคแว็กโดยมีองค์การยูนิเซฟเป็นตัวกลางคาดว่าจะสามารถลงนามความตกลงกับยูนิเซฟได้เร็ววันนี้สำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยกำลังคือหาข้อยุติเรื่องสัญญาที่จะลงนามเท่าที่ได้รับทราบคือทุกคนก็พยายามเร่งให้สามารถลงนามได้เร็วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นยูนิเซฟก็คงดำเนินการเรื่องการจัดซื้อและการจัดส่งนะคะซึ่งก็คงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งโดยปกติก็น่าจะ2-3 เดือนนี่คือสิ่งที่เขาประมาณนะคะคือเดิมเนี่ยตอนต้นปีที่คุยกันเรื่องนี้เขาคาดว่าจะได้เดือนมิถุนาด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็จะล่าช้าออกไปแล้วตามที่ทราบกันนะคะมันก็มีข้อจำกัดในเรื่องวัคซีนที่จะสามารถจัดส่งได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้รับวัคซีนมาในส่วนของประเทศไทยจะมีการผลักดันความร่วมมือเพื่อการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเช่นประเทศออสเตรเลียที่สนใจร่วมมือผลิตวัคซีนกับไทยทั้งชนิด mRNA และวัคซีนโควัค19รวมถึงจีนที่แสดงความสนใจจะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตวัคซีนในอาเซียนและที่สำคัญคือการทำให้ทุกประเทศสามารถฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะผลักดันความร่วมมือเพื่อให้ทุกประเทศสามารถฟื้นตัวได้เร็วเรื่องที่มองกันก็คือเรื่องการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG มาเป็นยุทธศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอยากจะนำมาใช้เพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักๆที่จะหาแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการหารือถึงเรื่องอื่นๆทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคซึ่งภายหลังการประชุมจะมีเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม5ฉบับได้แก่แถลงการร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่54กรอบการจัดทำระเบียบการเดินทางของอาเซียนแถลงการร่วมว่าด้วยการส่งเสริมเยาวชนสันติภาพและความมั่นคงในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแถลงการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์และแผนงานประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติค.ศ. 2021 ถึง 2023จุฑามารักษาพันธ์รายงาน